ได้รับได้คนร้ายได้มีการลักทรัพย์เป็นทองรูปพรรณนะไปจำนวนประมาณ200กิโลนะครับจำนวนมากนะครับก็ทางเจ้าทุกข์ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับในส่วนการติดตามประสานงานออกมาจับผมทราบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายบุญยวิทย์หรือตั้มชะตารุ่งนะฮะเป็นคนเยบุกมีลำเดิมที่จังหวัดราชบุรีครับได้มีพฤติกรรมคือแอบแฝงเข้าไปนะฮะสมัครงานในร้านทองนะฮะแล้วพอเจ้าของร้านไว้วางใจก็ได้ทำการขโมยนะลักทรัพย์ในจ้างไปจนกระทั่งเมื่อวานนะในชุดสืบสวนของกองปราบเราชุดกองสี่นะก็ได้สืบทราบนะจนท่านพิสูจน์ทราบว่าตัวนายตั้มเองเนี่ยไปหลบซ่อนอยู่แถวในซอยพัทยารามคำแหงจึงได้ขอหมายค้นเข้าทำการตรวจค้นนะแล้วพบตัวนายตั้มอยู่ได้จับกลุ่มตัวนะครับผลการตรวจค้นก็พบนะของกลางเป็นทองรูปพรรณนะฮะจำนวนมากที่ประมาณ15ล้านบาทนะครับซึ่งอยู่ในห้องพักของตัวผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดจริงนะจึงได้แจ้งข้อหาว่าตัวผู้ต้องหานะครับได้กระทำผิดคือลักทรัพย์ในเวลากลางคืนที่เป็นของนายจ้างที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้าง